สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมทั้งหาคำตอบนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า39ข้อ2เขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมหาคำตอบข้อ1หน่วยงานแห่ง1ตั้งงบประมาณไว้จำนวน1ขณะนี้ใช้งบประมาณไป 34,560,000 บาทและเหลืองบประมาณอยู่ 8,245,000 บาทหน่วยงานแห่งนี้ตั้งงบประมาณไว้เท่าใดนะคะตั้งงบประมาณไว้จำนวน1ใช้ไปนะคะจำนวน1ไม่ทราบเราอาจจะแทนด้วยสี่เหลี่ยมใช้ไปก็ลบด้วย 34,560,000 และก็เหลืออยู่นะคะเท่ากับ 8,245,000เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าสี่เหลี่ยมลบ34,560,000เท่ากับ 8,245,000 สำหรับหน้า39ให้สังเกตข้อ1ทางขวามือทางด้านบนมีรูปเครื่องคิดเลขแล้วก็เครื่องหมายถูกก็คือให้ใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบนะคะข้อ1ในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งใช่ไหมคะเราก็ต้องนำผลลัพธ์ค่ะก็คือ 8,245,000 บวกด้วย 34,560,000 มาเป็นคำตอบนะคะในการหาคำตอบข้อ1นะคะเราก็จะนำผลลัพธ์ก็คือ 8,245,000บวก 34,560,000 จะได้คำตอบคือ 42,805,000 เป็นคำตอบสำหรับข้อ1ค่ะหลังจากที่เราใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบแล้วข้อ1ตอบ42,805,000 บาทข้อ2นวลจันทร์เก็บเงินเพื่อซื้อบ้านได้ 3,890,000 บาทและต้องกู้เงินกับธนาคารจำนวน1จึงจะพอซื้อบ้านราคา 4,570,000 บาทได้นวลจันทร์ต้องกู้เงินเท่าใดนะคะเก็บเงินได้แล้วต้องกู้เงินอีกนะคะจึงจะพอซื้อบ้านได้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า 3,890,000 อันนี้เป็นเงินที่เก็บได้แล้วนะคะต้องไปกู้เงินมาอีกกู้เงินมาก็จะได้เงินมาเพิ่มบวกด้วยสี่เหลี่ยมเรายังไม่รู้นะคะว่ากู้มาเท่าไหร่เท่ากับ 4,570,000 เร
เราจะใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบนะคะเราต้องการหาตัวบวกเราก็จะต้องนำคำตอบหรือผลลัพธ์นะคะ 4,570,000 เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย 3,890,000 จึงจะได้คำตอบที่ต้องการข้อ2ในการหาคำตอบเราจะนำผลลัพธ์ก็คือ 4,570,000 เป็นตัวตั้งลบด้วย 3,890,000 จะได้คำตอบก็คือ 680,000 เป็นคำตอบสำหรับข้อ2หลังจากที่เราใช้เครื่องคิดเลขหาคำตอบแล้วเราก็จะได้คำตอบในข้อ2ก็คือ 680,000 บาทอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ3ในปีนี้ครอบครัว1ออมเงินได้ 85,000 บาททำให้มีเงินออมทั้งสิ้น 784,500 บาทปีที่แล้วครอบครัวนี้ออมเงินมีเงินออมอยู่เท่าใดปีนี้ออมเงินได้85,000 ทำให้มีเงินออมทั้งสิ้นนะคะ 784,500 ปีที่แล้วออมอยู่เท่าไรประโยคสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมก็คือเงินที่ออมไว้อยู่ปีที่แล้วที่เรายังไม่ทราบจำนวนนะคะมาบวกกับเงินออมของปีนี้ค่ะบวกด้วย 85,000เท่ากับ 784,500 ใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบเราต้องการหาจำนวนอีกหนึ่งจำนวนที่มาบวกนะคะเราก็จะต้องนำคำตอบหรือผลลัพธ์ก็คือ 784,500 ตั้งลบด้วย 85,000 ข้อ3ในการหาคำตอบเราจะนำ 784,500 ลบ 85,000 จะได้คำตอบก็คือ 699,500เป็นคำตอบสำหรับข้อ3หลังจากที่เราใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบแล้วข้อ3ก็จะได้คำตอบก็คือ 699,500 บาทอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะข้อ4เดือนที่แล้วโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่งจัดส่งน้ำดื่มให้ลูกค้า 1,942,000 ขวดแล้วยังเหลือน้ำดื่มอยู่ 58,000 ขวดเดือนที่แล้วโรงงานผลิตน้ำดื่มได้กี่ขวดเดือนที่แล้วโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งหนึ่งจัดส่งให้ลูกค้าไปแล้วนะคะแล้วยังเหลือแสดงว่าที่ผลิตได้ต้องมากกว่าใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผลิตแล้วเอาไปส่งให้ลูกค้าจะเหลือมากขึ้นหรือน้อยลงคะน้อยลงก็ต้องทำวิธีลบ
ลบด้วย 1,942,000 ส่งให้ลูกค้าไปแล้วยังเหลือนะคะก็คือเท่ากับ 58,000ในการหาตัวตั้งเราจะนำผลลัพธ์ก็คือ58,000บวก 1,942,000 เป็นคำตอบนะคะข้อ4ในการหาคำตอบนำ 58,000 บวก 1,942,000 จะได้คำตอบก็คือ2ล้านเป็นคำตอบสำหรับข้อ4หลังจากที่เราใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบแล้วข้อ4ตอบ2ล้านขวดเป็นไงบ้างคะสำหรับการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบที่คุณครูพึ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง